ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดวรจักรยิมครับ107ปอนด์เท่ากันครับผู้ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดแต่ว่านำขึ้นมาทำการแข่งขันก่อนนะครับโลมาครับนักชกวัย20ปีจากยะโสธรนะครับจากยะโสธรครับมีบังมัดลูกสวนเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะวาอีทให้การสนับสนุนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนครับส่วนทางด้านของวังเจ้านักชกวัย16ปีจากอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับมีคุณจักรวาลเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยค่ายมวยหนองม่วงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ107ปอนด์ครับดูดาวรุ่งกันก่อนครับนี่เป็นอีกเพชรเม็ดงามนะครับที่จะได้รับการกีฬาในจากมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับเราค่อยไปดูมวยคู่เอกของรายการปิดท้ายวันนี้เป็นซ้ายเจอขวาอีกหนึ่งคู่นะครับนี่ครับหมัดซ้ายตรงครับของโลมาถีบขวาครับโลมาครับวางเจ้าขยับนี่ก็เล่นทับในไปก่อนครับเล่นงานช่วงล่างอ้าววันนี้โชคดีนะครับเดี๋ยวทีวีด้วยนะคู่5วันนี้มาต่อยก่อนฝ่ายแดงโลมาลูกสูงน้ำเงินวังเจ้าสวรจักรยิมนี่เลยครับในศึกมวยดูที่ไทยนะครับปิดเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมทุกวันอาทิตย์เวลาก็เที่ยง15นาทีทาง PPTV SD ช่อง36คู่นี้ก็คู่ขี้นะครับประเภทเล็กๆในน้ำหนัก107ปอนด์ให้ท่านได้ชมกันเลยทีเดียวมาที่สนามมวยนี่นะครับจิตมังนนท์หยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมที่นี่นะครับโอ้โหแอร์เย็นช้ำแฟนเยอะนะระบบไฮเทคหมดว่างั้นเถอะสบายใจมาดูแล้วสบายใจมาที่นี่ดูดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆบ้างครับโลมาลูกสวนหรือว่าถึงเชียงใหม่สักอรันคนเดียวกันนะครับส่วนทางด้านของวังเจ้าสวรจักรยิมก็ข้อมูลอย่างที่เรียนไปครับนักชกวัย16ปีจากอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากต้องบอกว่าผิวขาวผิวเนียนด้วยกันทั้งคู่เลยครับค่อยๆขยับเข้าหาครับทางด้านของวังเจ้าแต่ว่าเนี่ยครับเดินเข้ามาก็ต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปครับทางด้านของโลมาค่ายใหญ่แบรนดี้ยี่ห้อดังนะครับเอาละครับหมัดขวาตัดลำตัวทักทายลูกสวนก็อย่างที่ทุกท่านทราบครับยืนหยัดยาวนานในวงการมวยครับไม่น้อยกว่า4ทศวรรษแล้วนะครับ50แล้วครับโอ้โหขยับเดินนะครับทางด้านของวังเจ้าครับนี่เอาชื่ออำเภอมาตั้งเป็นชื่อนักมวยเลยนะครับอำเภอวังเจ้าที่จังหวัดตากครับผ่านวังเจ้าไปก็เลี้ยวซ้ายถ้าเกิดจะไปแม่สอดก็เลี้ยวซ้ายครับตาก็ตรงไปครับนี่ครับปล่อยของเลยครับวังเจ้าเน้นไปที่หมัดอ้าวพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาของวรจักรยิมนะครับในพิกัดน้ำหนัก107เอาขึ้นมาต่อยก่อนว่างั้นเถอะวันนี้มวยรวดเร็วน็อกรวดเร็วเลยอ่ะเร็วมากเลยนะครับนี่แหละก็เรียกว่านี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆในสังกัดของมวยดีวิธีไทยนะครับวันนี้ได้โอกาสขึ้นมาต่อยถ่ายทอดสดก่อนชมยกนี้ครับรายการมวยนัดดีอีกหนึ่งนัดนะครับโชควิทยาบวกคุ้มพันม่วงการกุศลในวันอังคารที่20ธันวาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวสำนักบกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับนี่อีกหนึ่งรายการดีที่น่าสนใจน่าติดตามครับแข้งขวาหาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ก็เอาใจช่วยกันเต็มที่นะครับอย่างที่เรียนไปครับนี่คือเรียกว่าชื่อใหม่ในเวทีมวยใหญ่นะครับเวทีมวยเมืองกรุงนะครับแต่ว่าผ่านสังเวียนมวยภูธรมาอย่างโชคโชนครับเอาละครับพยายามจะสู้แล้วครับอายุห่างกันใน4ปีครับกระดูกกระเดี่ยวเป็นรองรูปร่างเป็นรองครับทางด้านของวังเจ้าครับแต่ว่าใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแหมโดนแข้งซ้ายของโลบาขวาโต้ครับพยายามเน้นไปที่หมัดครับวังเจ้าแข้งซ้ายของโลมาครับขวาคืนครับหมัดขวาครับดูครับสู้ดีเหลือเกินครับแม่กลัวโดนสวนบวกหมัดหงายท้องเหลือเกินเอาขยับเข้าไปครับวังเจ้าครับวังเจ้าวังเจ้ามืออย่าตกนะมือขวาอย่าตกนะโอ้โหนี่นี่นี่โลมาโลมาซ้ายนะวังเจ้ามือขวาอย่าตกนะนี่นี่กระเตะข้างๆมาก่อนเอาการไม่ตกนะวังเจ้าอย่าตกนะครับรอบวกรอสวนรอโต้อยู่แล้วครับทางด้านของโลมาครับตบด้วยฮุกขวาแข้งซ้ายมาวงในถึงตัวไล่แขนกดแขนเอาไว้วังเจ้าครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาก็จริงนะครับแต่ว่าต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปให้ได้เดินไปครับทีมาไว้ครับทางด้านของโลมา
าเนี่ยครับเลือกออกไม่สะเปะสะปะไม่พร่ำเพรื่อเลยครับก็เรียกว่ายังกักไว้อยู่ครับยังไม่ปล่อยของนะครับทางหน้าของโลมาดูเหมือนว่าเนี่ยครับรอต่อโต้ครับจังหวะสองแข้งซ้ายใกล้ๆขยับวังเจ้าต้องเดินเร็วกว่านี้นะครับขยับครับโดนหมัดซ้ายของโลมาครับโชคดีครับโดนถากๆหมัดขวาครับแม่ก้มลงไปโดนหมัดพอดีครับแข้งขวาสูงครับติดกาดครับสู้สักอย่างครับมันจะไปยากอะไรครับขอให้สู้เท่านั้นนะครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับแม่พยายามจะกดแขนไล่แขนกดแขนเอาไว้ครับโลมาครับกรรมการไพฑูรย์ทองอ่อนนะครับแยกแล้วก็สับมือชกต่ออ้าววังเจ้าเดินอีกมันต้องอย่างนั้นนี่การอย่าตกการอย่าตกทิ่มไปทิ่มไปเรื่อยนะครับอ้าวซ้ายมาโลมาวังเจ้าขวาไปนี่นี่มันต้องมีอย่างนี้มันต้องมีอย่างนี้มันต้องสวนอย่างนี้มีเฮมีฮาอย่างนี้แฟนชักลุ้นแล้วนะครับชักลุ้นแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจดีอยู่แล้วนะครับทางด้านของวังเจ้าเพียงแต่ว่าเนี่ยครับต้องจับจังหวะให้ได้นะครับอย่าพร่ำเพรื่ออย่าสะเปะสะปะต้องจับจังหวะตัวเองให้ดีๆครับเอาละครับหมดยกที่2ชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกลับมาไปแดงโลมานะลูกสวนน้ำเงินวังเจ้านะครับสวรจักรยิมนี่คู่นี้เอาคู่5มาต่อยเลยทีเดียวในน้ำหนัก107ปอนด์นะครับตามต่อครับยกที่3ครึ่งทางของการแข่งขันก่อนชมยกนี้ศึกมวยไทยการกุศลศึกทายาทเจ้าพ่อพุทธรักษาคืนถิ่นในวันที่10ธันวาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราววิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนานะครับจังหวัดน่านครับเอาละครับบนเวทีตามต่อยกที่3โลมากับทางด้านของวังเจ้าวงในขวางหน้าป้ายหน้าไว้วังเจ้าหัวใจนี่ถือว่าสอบผ่านแต่ว่าเหลี่ยมนะครับโดนกระตุกล้มลงไปแข้งขวาหมัดขวายกที่ผ่านมาเรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควรครับเพียงแต่ว่ายังจับจังหวะไม่ได้ครับเตะซ้ายนะครับโลมาครับแข้งขวาหลุดนะครับสู้ดีครับวังเจ้าครับถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีแหละครับแพ้ชนะยังไม่รู้นะครับแต่ว่าสู้ดีเหลือเกินครับแต่ความเป็นมวยค่อนข้างจะน้อยนิดนึงเอาบวกหมัดขวาครับชีวิตคิดบวกตีเข่าขวายกตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับทางด้านของโลมาครับขวางครับขวางเอานวมปิดหน้ายัดซ้ายเจอขวาโต้มาแกก็คืนได้ทุกอย่างนะครับวังเจ้าครับเอาเอาต่อยสิต่อยอย่างนั้นมันโอ้เอาอีกเอาโลมาซัดก่อนเอาซัดโอ้โหวังเจ้าแกอึดอึดเอาแกเล่นลำตัวถ้ามาก็ต่อยท้องอย่างเดียวเอาวังเจ้าแกสู้ดีเหลือเกินครับขยับเดินต่อวังเจ้าเดี๋ยวแข้งซ้ายครับเอาหมัดขวามาครับเปล่าใหญ่ฮึดมาเป็นพักๆหมัดขวาไม่โดนอีกแล้วครับโอ้ยเดินเข้าไปโดนแข้งซ้ายหมัดซ้าย1 2แข้งซ้ายอีกแล้วครับแต่หมัดขวามาโอ้โหแกไม่มีหมัดชุดนะครับหมัดเดียวเท่านั้นครับหมัดขวาดูว่าเนี่ยครับจะหยุดได้ไม่ได้ครับหยุดทางด้านของโลมาได้หรือเปล่าครับโลมาเลือกครับดักแทงด้วยเข่าซ้ายดันออกไปโอ้โหวังเจ้านี่ต้องบอกว่าโดนหลายขนาดแต่ว่าแกอึดแกสู้ครับแกทนดีเหลือเกินครับใส่เข้าไปในขณะที่ทางด้านของโลมาก็ต้องบอกว่าออกไม่เน้นเหมือนกันครับแฟนมวยนี่เอาใจช่วยเต็มที่เดินต่อนะครับวังเจ้าขยับเข้าไปครับโลมาครับพยายามเลือกออกครับแข้งซ้ายไม่ถึงหลุดครับถึงตัวตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับโลมาเองก็ไม่เร่งนะครับกลัวหมดเหมือนกันนะครับพยายามชกในเกมของตัวเองครับวังเจ้าขยับชักจะเริ่มหมดเหมือนกันนะครับโอ้ยแทงเข่าซ้ายครับหมัดขวาครับหมายนะห้ามแทงอ่ะทำไมแทงทำไมเตะที่เอ้าฝ่ายแดงลงมาเอ้าเตะสูงวังเจ้าก็แหมแค่เตะไม่ถึงอ่ะจะเป็นมวยน้อยกว่าเอ้าหมดยกก่อนบาทครับคุณผู้ชมครับเอาละครับถือว่าเป็นรางวัลก้อนโตของวังเจ้าแน่นอนครับเอาละครับหมัดขวานั่นแหละครับหมัดขวาทีเด็ดของวังเจ้าครับอยู่ที่หมัดขวาที่ผ่านมาต้องบอกว่าแกดื้อดีเหลือเกินครับทนดีเหลือเกินนะครับโดนไปหลายขนาดหมัดขวาแต่ลำตัวเป้าใหญ่ครับนั่นแหละครับทีมงานสั่งให้ต่อยหมัดขวามาแล้วครับหมัดขวาใส่เข้าไปอุ้ยแข้งซ้ายครับพาดก้านคอเลยครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอัดฉีด200,000ครับเอาใส่เข้าไป
เอาใหญ่เน้นลำตัวโอ้โหนั่นแหละครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะฮึดเข้าไป 200,000 ตายตายเป็นตายตายเป็นตายครับ 200,000 บาทตายเป็นตายครับมาเอาทองมาเอาทองมาให้ต่อยซะดีๆครับต่อยขวาครับวางเจ้าหมดไม่หมดยังไม่ต้องหมดครับ 200,000 ครับ 200,000 ครับขยับเข้าไปอ้าวหมดหมดแล้วครับยังเอายังโดนแม่ไม่หมดไม่หมดโดนแข้งซ้ายครับเอาวังเจ้าวังเจ้าสมบทอรชุนน้อยอรชุนน้อยต่อยท้องระเบิดถัดเทิงเนี่ยไอ้เมี่ยงไอ้เมี่ยงตอนนั้นน่ะเป็นน้อง20 30นี่ต่อยนอกเอ้ามาดูวังเจ้าวังเจ้าเอ้าสูงยางของอรชุนน้อยไปหน่อยเอ้าแข้งซ้ายส่วนขึ้นมาหมัดขวาลำตัวสลับไปได้อย่าออกอาการนะครับที่ผ่านมาต้องบอกว่าโลมายังไม่โดนอะไรเลยครับโอ้โหเสียวไส้เหมือนกันแหละครับหมัดเดียวเท่านั้นแหละครับแกมีหมัดขวาหมัดเดียวแล้วแล้วไม่มีอาวุธอย่างอื่นเลยครับไม่มีอาวุธดำครับดูนะครับแข้งนั้นไม่ออกแล้วครับเจอเข่าสวนไปเอาละครับเหนือหมัดอย่างเดียวเท่านั้นหมัดขวาตัดลำตัวใส่เข้าไปเอาเตะดักเตะซ้ายไว้หมัดขวามีล่างสลับบนแล้วนะครับเอาแม่จะก้มไปต่อยท้องโดนแข้งซ้ายครับโอ้โหหมัดซ้ายครับโลมาครับชื่อโลมานะครับแต่ว่ามาจากอีสานครับจากอำเภอเขาวังจังหวัดยโสธรต่อยขวาครับมีล่างสลับบนครับทางด้านของวังเจ้าโอ้ต่อยขวาลำตัวต่อยไม่หยุดครับเอาละครับเอาละครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับโอ้อีหยังวะอีหยังวะเอาท้องเอาโอ้โหคนทั้งสามเชียร์น้ำเงินอย่างเดียวเอาพอเห็นตัวเล็กเอาแล้วเดินอีกเดินอีกเอาอย่าหมดนะอย่าท้องบางนะลงมาอย่าท้องแตกนะเนี่ยครับแฟนมวยเอาใจช่วยนะครับส่งเสียงเชียร์เพราะว่าสงสารแล้วครับสงสารในความอดทนทางด้านของวังเจ้าโอ้โหเจอศอกเอาซ้ายเสียบเข้าไปครับศอกซ้ายมาทางด้านของโลมาในช่วงท้ายปลายยกตั้งหลักตั้งลำได้เสียบเข้าไปโอ้โหดูนะครับสี่ข้างหลักฐานมันชัดเจนครับไม่เป็นทางไปหมดแล้วครับโดนแข้งโดนเข่าเอาแต่แกสู้ตามนะครับต่อยขวาลำตัวครับทางด้านของวังเจ้าครับแข้งซ้ายขึ้นก้านคอครับทางด้านของโลมาครับคือเดินไม่หยุดจริงๆครับโลมาเองก็คงจะงงนะครับว่าอีหยังวะวังเจ้าครับโดนยังไงก็ไม่หล่นนะครับโอ้โหเนี่ยครับสู้ด้วยหัวใจสู้ด้วยจิตวิญญาณจริงๆครับโดนเข่าโดนเตะครับสะบักสะบอมครับแต่ก็ยังเดินต่อครับอ้าวโซเอครับเชิญเลยครับโซเอครับค่ะก็มวยคู่นี้นะคะเป็นมวยเสริมขึ้นมานะคะก็น้ำเงินนะคะตอนนี้พี่ชูนะคะอัดฉีดให้ 500,000 บาทค่ะแล้วก็ยังมีรางวัลดุเดือดจากน้องบูอีกคนละ 5,000 นะคะยกนี้ต่อยให้สนุกเลยค่ะเชิญชมบนเวทีค่ะเอาล่ะครับขอบคุณซอเอนะครับขอบคุณมากครับอัดฉีดตอนนี้ครับมาโหฬารครับ 500,000 บาทนี่เอาไปซื้อบ้านได้เลยนะครับทางด้านของวังเจ้าครับโอ้โหแล้วก็ทางด้านของเสียบูมนะครับลูกชายของซอเอมอบให้เป็นพิเศษครับกับความดุเดือดของทั้งคู่ครับคนละ 5,000 บาทแน่นอนเอาใจท่านผู้ชมไปเลยครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายจาก 100,000 มาเป็น 200,000 จาก 200,000 เป็น 300,000 300,000 เป็น 400,000 ตอนนี้เป็น 500,000 ครับดูว่าทางด้านของวังเจ้าครับต้องบอกว่าไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรครับแกต่อยได้ใจเหลือเกินครับต่อยท้องใส่เข้าไปเนี่ยครับหมัดอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับดูนะครับแกไม่มีอาวุธอย่างอื่นแล้วครับมีหมัดอย่างเดียวคือตอนนี้ต้องหมัดแล้วล่ะครับไม่ต้องไปคิดอะไรอย่างอื่นครับโอ้โหหมัดกับเข่าหมัดกับเข่าครับต่อยไม่เลี้ยงโอ้โหสับศอกซ้ายครับทางด้านของโลมาแทงเข่าซ้ายครับยัดขวาอีกทีนึงสู้ยิบตาจริงๆครับวังเจ้าครับความเป็นมวยน้อยมากนะครับแต่ว่าหัวใจนี่โคตรโตครับเอาเตะซ้ายเอาไว้ครับโลมาโอ้โหอะไรเนี่ยเด็กอะไรทำไมมันอึดอย่างนี้นะตัวก็เล็กนะครับโอ้โหหัวใจนี่โอ้โหสุดๆเลยอ่ะวังเจ้านะครับอายุก็น้อยด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยเดินต่อครับเล็งนะครับทางด้านของวังเจ้าแต่ว่าโลมาทีบขาหน้าแล้วครับทีบก่อนถึงก่อนโลมาพยายามที่จะปิดบริเวณท้องเหมือนกันครับเพราะว่าวังเจ้าแกเล็งตรงนั้นที่เดียวครับบริเวณหน้าท้องครับออกสายเข้าไปซ้ายหน้าขวานี่ต่อยลำตัวครับเอาคีบคอเข่าซ้ายโอ้โหเอามัดฮึดโอ้ยมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมา
าอีกแล้วครับมันมาอีกแล้วครับท่านครับโอ้โหเอาแรงมาจากไหนครับโอ้นี่ตะแคงถังวิ่งนะครับก็ยังวิ่งได้ครับเอาหมัดขวาครับหมัดขวาต่อยลำตัวโอ้ยโดนหมัดขวาครับโลมาต้องโต้นะครับไม่โต้ไม่ได้ครับโลมาครับเข้าหมัดขวาครับจับไว้โลมาโลมาตีไปตีเข่าซ้ายแล้วก็ตีเข่าซ้ายแล้วก็ตีเข่าซ้ายครับโลมาวางเจ้าต่อยขวาลำตัวเจอเข่าซ้ายของโลมาโอ้โหนาทีสุดท้ายครับนาทีสุดท้ายในสนามนี่ยืนกันหมดแล้วนะครับเอาละครับหมัดขวามายืนไม่ติดแล้วครับบิดไปบิดมาได้ไส้ได้เสียหมัดขวาอุ้ยเจอเข่าขวาดอกนี้เข้าไปครับถึงครับสะดุ้งเลยครับทางด้านของวังเจ้าโอ้โหแฟนมวยนี่ปรบมือให้ทั้งสนามเลยครับนี่ครับอย่างที่เรียนไปครับชื่อไม่ใหญ่แต่ว่าต่อยไปแล้วได้ใจท่านผู้ชมนะครับดักแทงเอาไว้ครับทางด้านของโลมาครับวังเจ้าก็ต่อยลำตัวเจอแข้งซ้ายครับขึ้นแข้งขึ้นเข่าแล้วก็คาไว้ครับโอ้นี่เป็นนักมวยคนแรกของเวทีนี้นะครับวังเจ้าสวรจักรยิมครับที่เซียนมวยเนี่ยปรบมือรอบสนามครับหลังจากหมดยก4ที่ผ่านมาครับหัวใจเอาโดนหมัดขวาหมัดขวาขวาซ้ายขวาครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมันมาอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหมาเป็นพักๆนะครับมาเป็นชุดๆครับน่าจะเป็นเทือกสุดท้ายแล้วนะครับเทือกสุดท้ายหมัดใส่เข้าไปวังเจ้าหมัดขวามาเสียงระฆังมาครับแฟนมวยปรบมือทั้งสนามนะครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับโอ้เนี่ยครับวังเจ้าครับจำชื่อนี้ไว้ดีๆครับโอ้โหนักชกวัย16ปีจากวังเจ้าจังหวัดตากนะครับโอ้โหหัวใจไม่ยอมแพ้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านดำเกิงมีศาสตร์วรชัยพุทธซ้อนแล้วก็วรชิตแช่มชื่นครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับโลมาครับโอ้โหเนี่ยครับผู้ชนะแต่ว่าเจียนอยู่เจียนไปครับบนเวทีครับน้องบูมครับมีรางวัลพิเศษมอบให้เลยครับต่อยได้ประทับใจคนละ 5,000 บาทครับน้องบูมณัฐวุฒิโลหะพืชนะครับทายาทของซ้อเอครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด